มาลุ้นกันเลยนะครับน้องปอกับคำแพงครับก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอ้ายสิรับเอาอ้ายบ่สนน้องก็คือว่าบ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางหวานแหลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ฮู้ซานั่งห้องนอนใครย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไหลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดนอกความฮักปานถูกกับดักฮัดหัวใจกับดักน้องคนเดียวออกบ่ได้โอ้บ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางหวานแหลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ฮู้ซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไหลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่รอเจ้าอยู่เด้อคำยอมรับครับว่าคุณแน่มากคุณปอขนาดคุณไม่สบายคุณยังอัดซะเต็มที่ขนาดนี้เขาไม่สบายหรอไม่สบายเขาป่วยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเฮ้ยดูไม่รู้เลยว่าไม่สบายเฮ้ยพี่จันใช้คำว่าพี่จันไม่ได้เลยต้องใช้คำว่าชมชมนี่โอ้ไม่เคยชมใครเลยแล้วอะวิจารณ์ก็ได้แต่วิจารณ์ไปในทางที่ดีไงครับคุณพี่วิจารณ์ไปในทางที่ดีเลยงานนี้พี่ปอเขาเก่งพระบอกยิ่งไม่สบายงั้นถ้าสบายชนะไปเลยอะแต่ไม่สบายก็ยังไม่รู้แสดงว่าไม่ชนะแล้วครับใช่มั้ยแต่ดีอ่ะร้องดีเลยอ่ะใช่มั้ยนี่จะบอกให้ว่าเนี่ยพี่ตั๊กก็ดูปอร้องในวันนี้พี่ตั๊กรู้เลยว่าปอยังอยู่กับเพลงนี้ได้ไม่นานแต่นี่ขนาดยังอยู่ได้ไม่นานนะหนูยังร้องได้ขนาดนี้บวกกับไม่สบายหูบอสเอ้ยวันนี้เอ็งเจอของแข็งว่ะถึงคุณปอจะไม่ค่อยสบายก็ยังสามารถคว้าคำชมมาได้แต่จะพอให้คว้าชัยได้หรือเปล่านั้นไปลุ้นกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้ง3ท่านตัดสินใจเลยครับขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนบ้านนอกระวังนะจ๊ะบางกอกจะหลอกพานางเร่ขายในครับในบาร์โรงน้ำชาแมงดามากมายล้วนแต่ปีกเงินปีกทองและปีกลายกว่าจะรู้ตัวก็สายไม่พ้นที่ควายต้องเลียน้ำตาดังห้องนอนไห้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบอกเคยมองอย่างสากก็บ่อยากไหลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่ชูป้ายครับให้จับของเราเป็นฝ่ายชนะนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันวันนี้ขอบคุณบอสมากๆแล้วก็ยินดีกับน้องปอด้วยครับและก็เป็นคุณปอที่สามารถคว้าชัยไปได้ในวันนี้
พรุ่งนี้มาตามลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านคนไหนจะมาคว้าชัยในมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องทะลมดาวมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเลยดีกว่าน้องแรนดี้ครับสวัสดีครับผมแรนดี้อีสานครับเขาจะมีเพลงที่สมัยเขาเด็กๆเพลงนั้นก็คือเพลงลืมหูดสิบครับเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็หายไปเลยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับผมก็เลยทำให้ทางแม่บุญธรรมกับเพื่อนเสียชีวิตนะครับผมแล้วก็ร้องเพลงไม่ได้เป็นปีเลยครับเพราะว่ารักษาตัวครับก็ยกเลิกงานเลยครับ